สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับสูตรหวยนะครับประจำวันที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2559นะครับนี่คือสูตรหวยที่ยังเดินมีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ได้มานำเสนอนะครับให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับเผื่อสมาชิกนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ชมนะครับส่วนนี้เป็นสูตรต้นฉบับนะครับของช่องนี้นะครับเลขเด่นเลขดีนะครับเอามาดูกันแล้วกันนะครับว่างวดนี้จะมีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันที่1เดือน4ปี59นะครับวิธีหาเลขเด่นนั่นก็คือเอา3ตัวบนนะครับของวันที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งนะครับในการหาเลขเด่นนะครับวันที่16นะเดือน3ปี59เลขออก918นะครับ3ตัวบนเราก็ใช้918นะครับตั้งหาเลขเด่นของวันที่1เดือน4ปี59เราก็ใช้3ตัวบนนะครับโดยใช้หลักร้อยกับหลักสิบนะครับบวกกันนะครับเราก็ใช้หลักสิบบวกด้วยหลักหมื่นนะครับร้อยบวกสิบนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับได้สิบใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะครับก็คือศูนย์แล้วก็สิบบวกด้วยหน่วยนะครับหนึ่งบวกแปดได้เก้าผลลัพธ์สองตัวก็คือศูนย์กับเก้านะครับนำผลลัพธ์2ตัวนะครับมาบวกกัน0บวกด้วย9ก็จะได้9นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์ตัวเดียวนะครับก็คือ9ลด1แต้มนะครับแล้วก็บวก1แต้มนะครับ9ลดเป็น1ก็คือจะได้8บวกเป็น1แต้มจะได้10ใช้หลักหน่วยตัวเดียวก็คือ0นะก็จะเป็นเลขเด่นนะครับวันที่1เดือน4ปี59 890นะครับวันที่1เดือน4ปี59เลขออก3ตัวบน720ล่างออก92เลขที่เข้านะครับในงวดนี้ก็จะเป็นเลข9กับเลข0เลขเข้าทั้งบนและล่างมาดูงวดที่16เดือน4นะครับปี59ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับเราก็ใช้3ตัวบนเหมือนเดิมนะครับเป็นเกณฑ์ในการหาเลขเด่น3ตัวบนนะครับออก720เราก็ใช้720นะครับมาตั้งบวกกันเหมือนเดิมนะครับ100บวกด้วย10นะครับก็คือ7บวกด้วย2ผลลัพธ์ก็คือ9หลังจากนั้นก็เอาหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยนะครับ2บวกด้วย0ได้2นะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ได้มา2ตัวก็คือ9กับ2นะครับก็นำผลลัพธ์2ตัวนี้นะครับมาบวกกันนะครับเป็น11นะใช้1ตัวเดียวก็คือหลักหน่วยนะครับเหมือนเดิมครับลด1แต้มเพิ่ม1แต้มครับ1ลดเป็น1ก็จะเป็น0นะเพิ่ม1แต้มหรือว่าเดือนหน้า1ก้าวก็จะเป็น2นะครับวันที่16เดือน4ปี59นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายที่ออกก็คือ6 0 9ล่าง8 7นะครับวันนี้เลขที่เข้านะครับ
ก็คือเลขศูนย์เลขหนึ่งวันนี้ก็ผ่านครับมาดูวันนี้กันนะครับเมื่อวันที่2เดือน5ปี59เราก็ใช้3ตัวบนนะครับมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็คือ609นะครับ100บวกด้วย10เหมือนเดิมครับ6บวก0ได้6 10บวกด้วยหน่วย0บวก9ก็จะได้9หลังจากนั้นก็เอาผลลัพธ์2ตัวนะมาบวกกัน6บวก9ได้15เอาหลักหน่วยตัวเดียวก็คือเลข5นะครับลด1แต้มนะครับหรือว่าถอย1แต้มก็คือจะเป็น4เพิ่ม1แต้มหรือว่าเดินหน้าไป1แต้มก็จะเป็น6นะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับงวดวันที่2เดือน5ปี59นะครับก็คือ4 5 6นะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็รอดูผลกันแล้วกันนะวันนี้จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ3ตัวบนจะออกอะไรนะครับ2ตัวล่างจะออกอะไรก็รอติดตามมาพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสูตรดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกนะครับแล้วก็พี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรต่างๆนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับผลงานก็ยังเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับวันที่16เดือน4ปี59นะครับตัวเลขก็เข้านะทั้งบนและล่างนะเลขชุดที่ได้ลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสูตรหวยตำราหาเลขเด่นนะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับสูตรต่อๆไปนะครับในโอกาสต่อๆไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ